ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามกฤษฎีกาเพื่อจะตั้งบริษัทแห่งใหม่ในการพัฒนาโครงการน้ำมันและก๊าซซาคาลิน2ในพื้นที่ตะวันออกไกลของประเทศโดยเนื้อหาในกฤษฎีกาได้ระบุให้บริษัทที่จัดตั้งใหม่เข้าถือครองสิทธิและสัญญาของกลุ่มทุนซาคาลิน Energy Investment ผู้บริหารโครงการซาคาลิน2นั่นเองซึ่งเป็นการเข้าแทนที่บริษัทมิตซูเอ็นโคบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปของญี่ปุ่นและบริษัทเชลของอังกฤษหลังจากที่เชลนั้นถือหุ้นอยู่27.5% และได้ถอนตัวออกไปตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกรณีการสู้รบในยูเครนทั้งนี้บริษัทเชลมิตซุยและมิตซูบิชิถือหุ้นในโครงการซาคาลิน2รวมกันไม่ถึง 50% โดยหุ้นใหญ่ก็ยังคงเป็นของบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียนั่นเองค่ะทางด้านญี่ปุ่นก็ได้บอกว่าแม้จะร่วมคว่ำบาตรรัสเซียไปด้วยแต่ก็ยังจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มีการพัฒนาจากโครงการซาคาลิน2ต่อไปเนื่องจากมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงทางพลังงานของญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนก็ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโครงการนี้ซึ่งผลิตก๊าซป้อนให้ตลาดโลกอยู่ที่ 4%